เห็นแบบลูกเราจะพูดด้วยสีฟ้าคือสีชมพูนี่ก็คือชื่อยินดีกันหน่อยนะคะละครเดียวแล้วเป็นคู่สีม่วงดำคู่ขาวส้มคู่เขียวไม่ต้องมันเจ็บไหมไม่จริงมันเป็นเรื่องตลกนะเวลาแต่จริงจริงเหรอไม่ต้องแบบไม่แบบเต็มดีใจเว้ยดีใจมันถึงมาที่หลังแบบว่าคือว่าสิ่งที่ต้นได้รับในบ้านนี้ก็ไม่แพ้ใครหรอกคือเพราะเรื่องของการที่รู้จักตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่มีสอนตามโรงเรียนแล้วครูก็ภูมิใจที่ต้นได้เจอในสิ่งอะไรที่มันแบบง่ายจริงแล้วก็สบายแล้วมันจะทำให้เราแบบพัฒนาอีกหลายแง่หลายมุมขอบคุณมากครับโอกาสดีใจด้วยโอเคดูแล้วแบบว่าเอ้ามอบก่อนเด็กๆครับก่อนจะเลิกลากันไปขอพูดครั้งสุดท้ายถึงไล่ไปทีละวีนะครับในมุมมองของกรรมการและครูใหญ่นะครับเด็กๆไปนั่งก่อนลูกนะครับสำหรับเด็กๆที่ดูอยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นเอาเริ่มจาก V1 น้องมีนนะครับสำหรับมีนครูก็เชื่อว่ามีนก็เป็นนักเรียนตัวอย่างสำหรับหลายๆคลาสเช่นเดียวกันทุกครั้งที่มีนขึ้นเวทีครูสัมผัสได้ถึงความสุขของหนูความเต็มที่เต็มใจของหนูตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องซ้อมเรื่องโชว์อะไรต่างๆอยากจะบอกเด็กพวกนี้ว่าพอพี่มีนเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขาเคยทำงานเล่นละครเคยทำงานใหญ่ๆมาแล้วเพราะฉะนั้นพอออกไปถ้าเราไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายวางตัวไม่ถูกยังไงดูอย่างเขาจะทำการบ้านเขาจะเตรียมพร้อมเวลาครูสอนเวลารับบรีฟเขาจะเงียบเขาจะตั้งใจฟังนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มีนเขาโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รักของครูทุกคนก็ไม่มีอะไรในอนาคตถ้ามีนจูนได้แบบปึ๊บๆๆให้มันลงตัวแล้วมีนก็จะเป็นคนที่แบบน่ารักมากอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงไทยเกรฟที่ ครูจุ๊เกรฟก็เป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งครูต้องใช้ความคิดเยอะว่าครูจะชมมันว่าไงดีมากไม่หรอกเกรฟก็มีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีจินตนาการที่ดีนะครับมีความตลกสนุกซึ่งครูคิดว่าถ้ามันไปทางไหนไม่ได้ครูคิดว่าตลกหญิงอายุ15คนใหม่ของวงการก็จะมีหน้าตาสวยด้วยนะครับแต่ครูก็เชื่อตอนที่ครูเลือกเกรฟเข้ามาครูมองเห็นศักยภาพของเกรฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องหุ่นเรื่องเต้นเรื่องร้องเรื่อง acting นะครับเกรฟเปิดว่ายปุ๊บเปิดกระโปรงเห็นเกงในเต็มตัวครูใส่ทำไมเห็นเลยเนี่ยขอบคุณค่ะปื้ดขึ้นมานี่เลยคือเขาบอกว่าหนูเนื้อเสียงดีนะลูกเขาก็ขอบคุณค่ะแล้วเขาใส่เหมือนแสกอ่ะแล้วเขาก็ย่อปึ๊บมือที่หนีบใช่ไหมป้าบขึ้นมานี่เลือกเลยเลือกเลยไม่ออดิชั่นมา6ปีไม่มีใครมาเปิดกระโปรงโชว์กรรมการเลยนี่แหละทำให้เกมได้เข้ามาไม่ใช่ก็อยากให้หนูแบบว่าอย่างที่คุณครูก็บอกหนูถ้าหนูอยากเก่งหนูก็ต้องรู้ว่าหนูจะทำยังไงแล้วมันถึงจะเก่งออกไปข้างนอกตรงนี้อยู่ใน AF ก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่งซึ่งมันอาจจะยังตอบโจทย์ที่หนูสงสัยได้ไม่หมดยังจะเปลี่ยนความคิดหนูได้ไม่หมดหนูว่ามีของแต่ถ้ามันอยู่ที่ใจความตั้งใจถ้าหนูมีอะไรผลักดันตัวเองให้อยากทำให้เต็มที่ครูเชื่อว่าหนูก็จะทำได้ดีกว่านี้แล้วก็จะมีอนาคตต่อไปนะครับ V3วู้เบนเป็นลูกศิษย์ชายคนหนึ่งที่ครูรู้สึกรักและผูกพันกับมันมากจากอาทิตย์แรกที่มันเข้ามาแล้วมันก็หน่อยๆแล้วครูเลือกเข้ามาเนี่ยครูรู้สึกว่าคนนี้อยู่ด้วยแล้วสบายใจคุยด้วยแล้วก็รีแลกซ์แล้วก็มีความสุขเขาไม่มีฟอร์มเขาไม่มีกำแพงเขาไม่มีความก้าวร้าวอะไรเลยเขาเป็นเจนเทิลแมนจริงๆนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเบนจะร้องไม่ค่อยได้แต่ผมว่าเบนเข้ามาก็ทำให้เรารักทำให้ครูรักทำให้ผู้ชมรักเบนแล้วเบนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นวิเศษคนที่ชอบคิดชอบพูดอะไรเงี้ยคนแรกที่ครูเห็นใน AF คือว่านธนกฤตว่าน2
ครูก็เลยบอกเบนว่าเอ้ยเบนไปเพิ่มเติมเรื่องทักษะเรื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเบนอาจจะเป็นคนแต่งเพลงอีกคนหนึ่งที่มีมุมน่ารักน่ารักเก๋ๆอีกคนหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคำของเขาหอยหอยสอยเด้อไข่หรืออะไรซีบราเวย์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนทุกเด็กจะมีความคิดแบบนี้เล่นอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วเบนเข้ามาก็เป็นผู้นำทางความคิดของพวกเราอีกหลายๆคนโดยไม่รู้ตัวเราก็พูดตามเขาเราก็เชื่อเขาเราก็ทำตามเขาเราก็พร้อมที่จะเล่นกับเขาเพราะนั้นครูก็เชื่อว่าเบนก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะทำให้คนดูรักได้มากมากมากขึ้นแล้วก็อยากเห็นเบนมีโหมดที่มุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังในอะไรสักเรื่องซึ่งบางทีเบนมันมีแต่มันไม่ค่อยให้เต็มบางทีเราเลยยังไม่ค่อยเห็นเพราะเบนจะคอมเมนต์ตัวเองเสมอว่ากลัวว่าจะทำอย่างนี้มันไม่ดีทำอย่างนี้คนจะไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยแต่อยู่ในวงการบันเทิงมันต้องไม่มีความประนีประนอมสำหรับการแสดงก็อยากให้เบนเต็มที่วิซีเด็กส่งน้ำแข็งเด็กขายพวงมาลัยที่แวะมา RCA แล้วก็ขึ้นมาร้องก็อย่างที่บอกว่าความน่ารักความเป็นธรรมชาติความสนุกสนานของหนูอ่ะมันคือเสน่ห์ที่ทำให้ครูมองเห็นแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีเด็กแบบนี้อยู่ในบ้านสักคนนึงมันก็คงจะทำให้เพื่อนๆสนุกทำให้บรรยากาศสนุกทำให้คนดูสนุกสนานได้หลายๆคนครูก็เห็นแล้วแหละเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องการแสดงครูก็หนักใจตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ครูชอบว่าไอ้แบบเนี้ยมันน่าจะพัฒนาได้แล้วถ้ามันพัฒนาได้พื้นเดิมที่มันมีอยู่แล้วความน่ารักความเป็นธรรมชาติเนี่ยน่าจะส่งให้มันไปได้ไกลซึ่งนิวก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมีสมาธิมากขึ้นพูดรู้เรื่องมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจัดระเบียบร่างกายได้ดีมากขึ้นรับผิดชอบอะไรหนักๆไกลตัวอย่างเช่นการรับบทเป็นเรียมเป็นอะไรเงี้ยมันก็ยากนะเป็นเรียลลิสติกสำหรับเด็กๆวัยขนาดนี้หนูก็ผ่านไปได้หลายๆอย่างที่หนูทำแต่แรกแล้วมันดูง้องแง้งดูอะไรทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วแล้วครูก็เชื่อว่าวันเวลาประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่อยๆและในอนาคตหนูก็จะเป็นคนหนึ่งที่ดูดีอ่ะดูสวยดูน่ารักในวงการแล้วก็น่าจะทำอะไรได้อย่างที่ตัวเองอยากทำได้หลายอย่างเพราะหนูแบบเป็นคนน่าเอ็นดูนะครับมีคนคงอยากจะเมตตาอยากเอ็นดูอยากช่วยเยอะก็สู้ๆต่อไปพัฒนาไปอีกนะครับ V5 นัตตี้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลูกกรอกและสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าปล่อยดาบนัตตี้ก็เป็นเด็กตัวเล็กๆที่โดดเด่นใน100คนก็เห็นนัตตี้โดดเด่นมาไม่ว่าจะเป็นมูฟเมนต์ของเขานัตตี้เป็นผู้เดินสายขาออกตลอดเวลาเดินขาออกนะครับแต่ว่าพอได้เรียนรู้พอได้อยู่ไกลนัตตี้กลับเป็นคนที่ออกไปแล้วทำให้ทุกคนในบ้านร้องไห้มากที่สุดมากกว่าทุกคนเลยโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราก็แอบรักลูกกรอกไปแล้วบางครั้งเขาก็มีมุมบางมุมที่เรารู้สึกน่ารำคาญหรืออะไรก็ตามแต่ว่าน้ำใสใจจริงของเขาที่มีในความตั้งใจที่จะเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อพวกเราเพื่อบรรยากาศโดยรวมเขาก็ทำเต็มที่นัตตี้ก็อย่างที่ครูบอกไปว่า ชีวิตเขาสู้เยอะอะเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรหลายๆอย่างเขาเข้ามาตรงนี้เขาทำอย่างเต็มที่แล้วล่ะตามที่เด็ก15คนหนึ่งมันจะสู้ไหวก็นัตตี้เป็นคนที่มีเนื้อเสียงดีมีความน่ารักสดใสแล้วก็ได้เห็นรูปตอนออกไปจากนอกจากรายการแล้วโอ้โหมันสวยขึ้นอีกเยอะเลยมันดูแบบผ่องพันดูมั่นใจแล้วเขาก็ได้พบว่าจริงๆแล้วก็มีคนรักเขาเยอะเหมือนกันก็ทำให้เขามีความสุขเพราะตอนแรกเขากลัวว่าคนก็จะไม่ชอบอะไรเงี้ยพอออกไปก็มีคนดูที่ให้การต้อนรับก็เป็นอย่างดีก็ขอให้นัตตี้ตั้งใจที่จะเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนัตตี้เคยเล่นละครเวทีเอ้ยละครโทรทัศน์มาแล้วซึ่งเขาคงจะมีโอกาสมีทักษะอะไรที่จะได้ทำงานตรงนี้ต่อไปแล้วก็เรื่องร้องนัตตี้ก็ถ้าเขาเป๊ะวันนี้ครูว่าโอ้โหเขาไม่แพ้ใครในบ้านนี้หรอกเขาเป็นคนร้องเพราะนะครับก็เป็นกำลังใจให้นัตตี้แล้วก็คุณแม่สู้ๆต่อไปครับ V6 น้ำแข็ง น้ำแข็งเป็นคนที่บอกว่าครูถามว่าพร้อมจะเข้าบ้าน AF ไหมน้ำแข็งบอกไม่พร้อมน้ำแข็งแสดงความเป็นสุภาพบุรุษขอสละสิทธิ์ให้กับคนอื่นที่อยากเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามามากกว่าตัวเองแต่พอในที่สุดถูกเรียกกลับมาให้มาอยู่ในรอบร้อยคนน้ำแข็งก็ก
ก็ทำตามหน้าที่ระเบียบวินัยของตัวเองที่จะทำแล้วจนกระทั่งได้เป็น12คนนะครับเราก็ได้คุยกันเยอะเนาะก่อนที่จะเข้าบ้านแล้วครูก็อยากจะขอบคุณน้ำแข็งที่เป็นคนที่สปิริตดีอ่ะคือพอตกลงใจว่าจะไปอะไรแล้วก็ไปสุดจริงๆโดยไม่เคยงอแงหรือไม่เคยมีสักวูบหนึ่งที่จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ได้อยากเข้ามานะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยน้ำแข็งก็รักษากฎกติกาไม่เคยทำอะไรผิดเลยแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับคนอื่นในบ้านด้วยอีกเยอะเลยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการตัดสินใจครั้งนี้น้ำแข็งก็จะได้อะไรคุ้มค่ามากนะเยอะแยะความรู้เพื่อนความรักได้เจอคนแฟนคลับที่เขามารักน้ำแข็งซึ่งแต่ก่อนคุณขึ้นรถเมล์ลงรถเมล์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็คงไม่มีใครมองแต่เดี๋ยววันนี้มันไม่ใช่น้ำแข็งอย่างนั้นแล้วนะครับก็นี่แหละคือสิ่งที่น้ำแข็งสมควรจะได้รับจากการที่น้ำแข็งเป็นคนเต็มที่เป็นคนแบบพอก้าวเข้ามาแล้วก็สุดๆกับมันจริงๆก็สมควรครับก็จะให้กำลังใจต่อไปไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นโปรดิวเซอร์หรือน้ำแข็งก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ดูดีมีเสน่ห์นะมีความเป็นธรรมชาติสูงก็แล้วแต่ว่าอยากทำอะไรก็ขอให้ทำแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างครับมี8กรีนเฮ้ยมี7เฮ้ยข้ามปั๊มปั๊มก็เป็นมือวางมาตรฐานของโชว์ AF7 ทุกคอนเสิร์ตที่มีปั๊มพอปั๊มออกมาร้องบรรยากาศคอนเสิร์ตจะดูดีไฮโซขึ้นมาทันที